สวัสดีค่ะมีโมจิจาก Lollipop Crochet and More ค่ะก็หลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปตุ๊กตาโคเชไปนานนะคะวันนี้เราจะมาถักตุ๊กตาน้องหมาแบบนี้กันค่ะก็จะเป็นตุ๊กตาที่สามารถขยับหูแล้วก็แขนขาได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็วันนี้ใช้เป็นไหมพรม Baby Silk 2 สีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็กับใช้เข็มโครเชเบอร์4ทับ0นะคะมีได้ปักสีดำสำหรับทำส่วนจมูกตรงนี้มีตาสำเร็จนะคะแล้วก็มีอันนี้ผ้าสังกะสีสีขาวค่ะก็มีกระดุมสำหรับตกแต่งค่ะแล้วก็มีใยโพลีเอสเตอร์นะคะค่ะก็จะเริ่มด้วยการทำเมจิกริงแบบ2ห่วงนะคะด้วยการเอาปลายไหมไว้ด้านในแล้วเราก็พันไหมนะคะรอบนิ้วชี้2รอบค่ะ1 2แล้วก็จับไว้ด้วยนิ้วก้อยนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มสอดเข้าไปใต้ไหมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวเส้นไหมพรมดึงขึ้นแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงค่ะก็เอาห่วงนะคะออกจากนิ้วค่ะค่ะแล้วก็ดึงตรงปมให้แน่นนะคะเราก็จะได้เมจิกริงแบบ2ห่วงมาค่ะแล้วก็แถวแรกเราก็จะถัก6อีกลงไปในเมจิกริงก็คือแทงเข็มลงในห่วงเกี่ยวไหมดึงขึ้นได้2ห่วงบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมดึงผ่านทั้ง2ห่วงก็จะได้ x ที่1ค่ะถักอีก 5x รวมแล้วเป็น 6x ค่ะ x ที่2 3 4 5 6ค่ะแล้วเราก็จะรูดปิดห่วงค่ะด้วยการดึงปลายไหมเพื่อที่จะดูว่าห่วงเส้นไหนที่มันขยับพอเราเห็นว่าเส้นไหนขยับเราก็จะดึงที่ห่วงนั้นนะคะดึงก่อนค่ะดึงไปใหม่ค่ะเราจะเห็นว่าเส้นนี้ขยับใช่ไหมคะเราก็จะดึงโดยการดึงจากมุมข้างล่างขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงจากมุมข้างบนตัวที่ขยับจะเป็นปลายไหมแต่ว่าเราต้องการจะปิดดึงเพื่อปิดห่วงข้างหลังเราก็จะดึงจากมุมล่างค่ะจากนั้นเราก็จะดึงปลายไหมเพื่อที่จะปิดห่วงสุดท้ายนี้นะคะก็จะได้แถวที่หนึ่งมาค่ะแล้วก็ชิ้นงานนี้นะคะมีจะถักแบบเลื่อนห่วงติดทุกแถวเลยนะคะจะถักเลื่อนห่วงนะคะไปที่เอ็กแรกก็คือมองจากมุมบนจะเป็นรูปตัววีแล้วก็เกี่ยวไหมดึงผ่านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ดึงเพื่อให้ตัวเลื่อนห่วงนี้มันเล็กลงนะคะตะเข็บของเรามันจะได้เล็กลงด้วยแล้วก็เกี่ยวไหมดึงผ่านเพื่อถักโซ่ค่ะก็ดึงให้โซ่เล็กลงด้วยจากนั้นก็จะถักแถวที่2นะคะด้วยการถัก V ลงในหลักแรกกับที่เราเลื่อนห่วงเลยก็คือ V คือการถัก X นะคะลงไป2ครั้งในหลักเดียวกัน 1X 2X เป็น V ค่ะจากนั้นก็จะถัก W หรือว่า 3X ลงในหลักถัดไปค่ะ 1X 2X 3X ค่ะก็ V ลงใน2หลักถัดไปค่ะ V ตัวที่1 V ตัวที่2หลักถัดไปก็จะถัก W หรือว่า 3X ลงในหลักเดียวกันนะคะ 1X 2X 3X หลักสุดท้ายจะถัก V ค่ะคือ X 2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะดึงลดขนาดของเลื่อนห่วงถักโซ่1นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็แถวที่3นะคะถัก X ลงในหลักแรกแล้วก็ X ลงในหลักถัดไปจากนั้นอีก3หลักถัดไปจะถัก V ค่ะ V ที่1 V ที่2 V ที่3อีก4หลักถัดไปก็จะถัก X ค่ะ 1X 2X 3X 4X แล้วก็อีก3หลักถัก V ค่ะ V ที่1 V ที่2
V ที่3แล้วก็2หลักสุดท้ายจะถัก X ค่ะ 1X 2X เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะโซ่1ดึงเพื่อลดขนาดของโซ่แล้วก็แถวที่4นะคะก็จะเริ่มด้วยการถัก X ลงใน2หลักถัดไปค่ะ X ที่1แล้วก็อีก x ลงในหลักถัดไปจากนั้นก็จะถัก x แล้วก็ v นะคะทั้งหมด3ชุดค่ะ x v ลงในหลักถัดไปชุดที่1 x v ในชุดที่2v ในหลักถัดไปนะคะเป็น2ชุด x แล้วก็ v ลงในหลักถัดไปก็ได้3ชุดแล้วค่ะนั้นก็จะต่อด้วย 4x ค่ะ 1x 2x 3x 4x ค่ะแล้วก็จะถัก x แล้วก็ v ในหลักถัดไปเนี่ยค่ะจำนวน3ชุดค่ะ x แล้วก็ v ชุดที่1 x v ชุดที่2 xv ชุดที่3ส่วน2หลักส่วน2หลักสุดท้ายนะคะก็จะถัก x ค่ะ 1x แล้วก็ 2x ค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะจากนั้นแถวถึงจากนั้นแถวที่5ถึง7เราก็จะถัก x ลงไปในทุกหลักนะคะรวมแล้วแถวละ 26x ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่8กันค่ะก็หลังจากถักมาถึงแถวที่7แล้วนะคะอันนี้อยู่ตรงหลักสุดท้ายของแถวที่7เราก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะค่ะเราก็จะถักโซ่1นะคะตัดปลายไหมเพื่อที่แถวต่อไปเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะก็ดึงไหมออกแล้วก็ดึงให้โฟมไหมแน่นนะคะจากนั้นเราจะใช้ไหมสีน้ำตาลค่ะด้วยการแทงเข็มด้วยการแทงเข็มที่หลักแรกนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวไหมสีน้ำตาลขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมดึงผ่านห่วงจากนั้นเราก็จะถักทับปลายไหมทั้งสองไปเลยค่ะด้วยการถัก x ลงในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x ลงในทุกหลักรวมแล้วแถวนี้ก็จะมี x ทั้งหมด 26x ค่ะค่ะแถวที่9นะคะก็ถักโซ่1แล้วก็ลดขนาดของโซ่แล้วก็ถักค่ะแล้วก็ถัก 6x ค่ะ 1x 2 3 4 5 6จากนั้น 14v ค่ะคือ x 2ครั้งลงในหลักเดียวกันทั้งหมด 14v ค่ะ v ที่1 v ที่2v ที่13แล้วก็ v ที่14ค่ะแล้วก็ที่เหลืออีก6หลักนะคะเราก็จะถัก x ค่ะ2 3 4 5 6เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะค่ะแถวที่10นะคะก็จะถัก 14x ค่ะ1สอง สาม สิบสาม สิบสี่แล้วถักโซ่สองค่ะข้ามสองหลักแล้วก็ถักแปด x ค่ะสอง x สาม x สี่ห้าหกเจ็ดโดยช่องที่เว้นไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ตาสำเร็จนะคะโดยตาที่บีใช้จะเป็นตาแบบก้านเพื่อที่ว่าจะได้ใส่ตาเข้าไปได้ง่ายค่ะจากนั้นก็ถักโซ่2แล้วก็ข้าม2หลักค่ะแล้วก็ถัก 14x 2 3 13 14เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกดึงโซ่1ดึงแถวที่11นะคะก็จะถัก 14x ค่ะ
1 2 3 3 14แล้วก็ถัก 3x นะคะลงในช่องโซ่ค่ะ1 2 3ค่ะโดยต่อด้วยการถัก 3xv จำนวน2ชุดนะคะโดยหลักแล้วจะลงตรงช่องติดกันนี้เลยหลักติดกันนี้1x 2x 3x แล้วก็ v ชุดที่11x 2x 3x แล้วก็ v ชุดที่2ค่ะแล้วก็ถัก 2x ลงในโซ่ค่ะ1x 2x แล้วก็ x v ในหลักถัดไปก็ที่เหลือถัก 12x ค่ะ 2x 3x 11 12แล้วก็เลื่อน6ติดกับหลักแรกค่ะส่วนแถวที่12นะคะก็จะถัก x ลงในทุกหลักค่ะรวมแล้วแถวนี้มีทั้งหมด44x ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการถักแถวที่13กันนะคะค่ะแถวที่13ก็จะเริ่มด้วยถักเริ่มด้วยการถัก 18x ค่ะ1 2 3 17 18ต่อด้วยการถัก v แล้วก็ 3x นะคะจำนวน3ชุดค่ะv แล้วก็ 3x x 2x 3x ชุดที่1 v แล้วก็ 3x ค่ะ1 2 3ชุดที่2 v ค่ะแล้วก็ 3x ชุดสุดท้าย 1x 2x 3x ค่ะแล้วก็ที่เหลืออีก14หลักก็จะถัก x ลงไปนะคะ 1x 2x 3x 13x 14x แล้วก็เลื่อน6ติดกับหลักแรกค่ะโซ่1แถวที่14ถึง17นะคะเราจะถัก x ลงในทุกหลักรวมแล้วแถวละ 47x ค่ะแล้วจากนั้นเราจะมาดูแถวที่18กันนะคะค่ะแถวที่18นะคะก็จะถัก 4x ค่ะ1 2 3 4ค่ะจากนั้นก็จะถัก a นะคะก็คือถัก2หลักร่วมห่วงพร้อมกันโดยปกติก็คือเราจะแทงเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นแทงเข็มเกี่ยวไหมดึงขึ้นแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทั้ง3ห่วงเป็น A ใช่ไหมคะแต่ว่ามีชอบการถัก A อีกแบบนึงจะถักด้วยการแทงเข็มไปที่หลักแรกนะคะแล้วก็ในหลักที่2เลยจากนั้นก็เกี่ยวไหมดึงผ่านแล้วก็เกี่ยวไหมดึงผ่าน2ห่วงก็จะเป็นการถักรวบ2ห่วงเหมือนกันค่ะแต่ที่ B ชอบเพราะว่างานที่ลายที่ได้ออกมามันจะใกล้เคียงกับลาย X นะคะก็จะทำให้ตัว A ตัวนี้ดูเนียนกว่า A อีกแบบหนึ่งจากนั้นก็ถัก 36x ค่ะ1 2 3 5 36แล้วก็ต่อไปถัก A ค่ะด้วยการแทงเข็มที่ห่วงหน้าของหลักแรกแล้วก็แทงเข็มที่ห่วงหน้าของหลักที่2เฉพาะห่วงหน้านะคะจากนั้นเกี่ยวไหมผ่านแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงก็ต่อด้วย 3x ค่ะ 1x 2 3x เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกแล้วก็โซ่1ค่ะแถวที่19นะคะก็จะถัก 7xa จำนวน5ชุดค่ะ1 2x 3สี่ห้าหกเจ็ด
แล้วก็เอด้วยการแทงเข็มใต้ห่วงหน้าของหลักที่หนึ่งแล้วก็มาที่ห่วงหน้าของหลักที่สองเกี่ยวไหมผ่านแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านสองห่วงค่ะแล้วก็ทำอีก4ชุดค่ะที่20นะคะก็จะถัก A แล้วก็ X ค่ะ A X จากนั้นถัก 28X ค่ะ1 2 3 27X 28X แล้วก็ต่อด้วย A ค่ะX ค่ะแล้วก็ A ค่ะหลักสุดท้ายถัก X ค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงที่กับหลักแรกโซ่หนึ่งแถวที่21นะคะก็จะถัก 4x ค่ะแล้วก็ a จำนวน6ชุดค่ะ 2x 3x 4x แล้วก็ a ค่ะก็ทำซ้ำอีก5ชุดนะคะหลังจากถักแถวที่21เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มยัดใยค่ะแถวที่22ก็จะถัก 3x แล้วก็ a จำนวน6ชุดค่ะ 1x 2 3 แล้วก็ a ทำซ้ำอีก5ชุดนะคะค่ะแถวที่23นะคะก็จะถัก 2x แล้วก็ a จำนวน6ชุดค่ะ 1x 2x แล้วก็ a ค่ะทำซ้ำอีก5ชุดค่ะหลังจากเสร็จแถวที่23แล้วนะคะก็ยัดใยเพิ่มอีกค่ะแถวที่24นะคะก็จะถัก x แล้วก็ a จำนวน6ชุดค่ะx แล้วก็ a ค่ะแล้วก็ทำต่ออีก5ชุดค่ะแถวสุดท้ายแถวที่15นะคะเราก็จะถัก a ทั้งหมด6ตัวค่ะหนึ่ง a สอง aสาม a สี่ a ห้า a ที่หกค่ะค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะก็จบงานนะคะด้วยการเกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ตัดไหมค่ะที่ไม่ต้องเหนื่อยยาวมากนะคะประมาณนี้แล้วก็ดึงไหมออกดึงให้ปมไหมเล็กลงค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะยัดใยเพิ่มให้แน่นนะคะโดยจะใช้อุปกรณ์เล็กๆช่วยอย่างปลายกรรไกรค่ะค่ะหลังจากยัดใยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเย็บปิดรูนี้กันนะคะโดยใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะก็แทงเข็มนะคะไปที่ห่วงหน้าของแต่ละหลักนะคะเฉพาะห่วงหน้า1 2 3 4 5 6จากนั้นก็ลูบปิดห่วงค่ะแล้วก็แทงเข็มนะคะไปที่หลักใกล้ๆกันค่ะก็ไปทะลุไกลออกไปแล้วก็แทงนะคะเข็มไปอีกฝั่งหนึ่งทำซ้ำนะคะ 2-3 ครั้งแล้วไหมมันก็จะไปพันอยู่กับใยข้างในก็จะไม่หลุดออกมาค่ะ
หลังจากนั้นก็ตัดปลายไหมนะคะแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงส่วนไหนที่มันบุ๋มเข้าไปเราก็ใช้เข็มดันขึ้นแล้วก็จะได้ส่วนหัวมาแล้วค่ะ